สวัสดีครับทุกท่านครูบาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ครั้งที่529ของเพจดร.นัทนะครับครูตั้งชื่อไว้ว่าเป็นห้องเรียนความสุขเพจดร.นัทตั้งขึ้นเมื่อปี2556ด้วยการตั้งใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันด้วยการบริการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องต่างๆที่ครูสนใจนะโดยมากจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองนะครับสติสมองธรรมะจิตวิทยาสุขภาพหรือว่าการพัฒนาตัวเองโดยทั่วไปในทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นบทความบ้างนะเรื่องดีๆจากดร.นัทพักหลังไม่ค่อยได้เขียนนะมีคนบอกให้เขียนอีกแล้วก็มีรีวิวหนังสือบ้างนะครับเป็นบทความพักหลังเนี่ยครูก็มาทำไลฟ์ซะเยอะในช่วงโควิดนี่นะก็เป็นถือกันเป็นทำช่วยกันทำหน้าที่นะทำหน้าที่ประชาชนชาวไทยและประชาชนโลกด้วยนะที่จะช่วยกันใครทำอะไรก็ได้ก็ทำช่วงนี้นะครับเพื่อทำไงนะยกสภาพจิตใจนะมอบความสุขอยู่เย็นเป็นสุขให้เพื่อนร่วมโลกในแบบที่เราถนัดนะครับเมื่อคืนเราคุยกันค้างไว้นะครับครูก็พาไปนอกเรื่องซะเยอะนอกเล่มไม่ใช่นอกเรื่องหนังสือของอาจารย์เคนโมงินะครับหนังสือชื่อฝึกสมองให้มองแต่ความสุขนะครับวันนี้เราจะมาต่อเลยแล้วก็ครูก็นำบทเรียนถอดรหัสตำรามาจากอาจารย์ของเคนนะแล้วก็มาเพิ่มเติมเป็นแบบฝึกหัดให้ท่านได้กลับไปทำที่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นการโค้ชให้ฟรีๆแล้วกันบริการประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายท่านมาดูย้อนหลังครูก็ขอบคุณมากนะครับครูตามไปอ่านคอมเมนต์ท่านที่ท่านอุตส่าห์เขียนทิ้งไว้ให้หลังจากมาดูย้อนหลังในวันรุ่งขึ้นนะครูก็ชื่นใจนะว่ามาดูย้อนหลังแล้วก็อุตส่าห์ทิ้งข้อความไว้ให้ครูรู้ด้วยมาดูย้อนหลังกันนะครับจำชื่อไม่หมดทุกท่านนะแต่โดยมากต่างประเทศเนี่ยก็หลายท่านนะคุณนิตยาคุณชนิกานะคุณรัชนีที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมเมืองไทยมีใครอีกมีคุณลีกิงปิงใช่ไหมครับแล้วก็ครูตกชื่อใครไปแล้วบางคนเขาก็นอนดึกไม่ไหวเขาก็ดูครูเช้านะครับถ้าตกหล่นชื่อใครไปก็ขอโทษด้วยครูขออนุญาตทักนักเรียนที่เข้าห้องแรกๆกับเราเข้าบทเรียนของเราวันนี้เลยนะครับจะได้ไม่ดึกมากมิสซิสแอร์สวัสดีครับมาท่านแรกเลยนะยินดีต้อนรับครับคุณพิชนุชสวัสดีครับขอบคุณที่มากันทุกวันเลยนะสองท่านนี้คุณพระจันทร์งามสวัสดีครับพักหลังเห็นชื่อทุกวันเหมือนกันนะพี่แตนระยองมาแล้วพักหลังพี่แตนเขียนสรุปให้ครูดีเหลือเกินนะวันหลังถ้าครูจำไม่ได้ว่าครูพูดเรื่องอะไรนะครูต้องไปตามดู2คนนะสองสามคนมีคุยปุ้ยฟ้าสายคุณมายาวีใช่ไหมแล้วพี่แต่นี่แหละจะเขียนสรุปของครูไปเวลาแชร์นะ ขอบคุณนะครับคุณสาลินสวัสดีครับเมื่อวานน่ารักมากนี่อุตส่าห์งานยุ่งติดธุระนี่นาจากเบลฟาสต์นะดูการออกขอตัวไปก่อนแล้วกลับมาดูย้อนหลังด้วยครูเห็นเพราะครูมาเห็นตามมาคอมเมนต์คุณกังหัวหน้าห้องนะที่คุณหัวหน้าห้องเขาแซวว่าแก๊งริมหน้าต่างเสียงดังคุณสาลินแซวกลับตลกมากเลยบอกว่าดีนะที่นั่งแถวหน้าคุณกังเข้าแล้วยังเนี่ยเห็นหรือเปล่าเบลฟาสต์เขาแซวมาจากไอร์แลนด์เหนือใช่ไหมคุณวิสแอร์มาสายหลายวันไม่เป็นไรนะวันนี้มาท่านแรกนะที่คุณชนิญญาพักหลังเจอกันทุกวันสวัสดีครับวันนี้ครูมาดึกนะครูลุยเลยดีไหมเมื่อวานนะเราไปไหนไม่รอดหนังสืออาจารย์คนเคนมองอีกคุณนอกเรื่องไปเยอะคุณกังไปตามดูคอมเมนต์ของเมื่อวานด้วยคุณสารินนะกรุงเบลฟาสต์เขาทิ้งข้อความไว้ให้คุณกังนะไปแซวแก๊งริมหน้าต่างไปดูนะว่าเขาตอบยังไงนะครูขำมากเลยของเมื่อวานนะครับคุณมิสแอสแอนชักจะทวนใช่ไหมว่าครูจำได้หรือเปล่าอยู่แถวไหนใจเย็นๆบางทีมันก็ลืมได้บ้างนักเรียนหลายคนเดี๋ยวก็มิสแอนอยู่แถวไหนอะตายแล้วจำไม่ได้อุตส่าห์ส่งน้ำกระชายมาให้ครูทานนะขอบคุณนะนึกไม่ออกคุณจินนี่สวัสดีครับวันนี้เข้าเรื่องของเราเลยในนี้บ้างในนี้มีใครบ้างที่เกิดมาไม่เคยรู้สึกกังวลอะไรเลยชีวิตชิลสบายอะไรจะเป็นไงก็ชิลได้ตลอดเวลายกมือขึ้นครูไม่ยกมือเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่กังวลบ่อยเหมือนกันเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะแต่ก่อนปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นนะแต่ไม่ถึงกับขั้นวิตกจริตแต่ก็มีบ้างนะแต่ปฏิบัติธรรมแล้วน้อยลงเยอะนะคุณดาดานีสวัสดีครับคุณที่แซ่อยู่แถวนี้ทุกคืนน่ารักดีเป็นคำตอบที่น่ารักนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องความกังวลเมื่อวานครูถามทุกท่านไปแล้วนะว่ามีวิธีบริหารจัดการเวลาตัวเองกังวลยังไงหลายท่านตอบมาเมื่อวานน่าครูขอบคุณมากเลยนะถือเป็นวิทยาทานเพื่อนร่วมห้องที่ช่วยกันแบ่งปันว่าเวลากังวลมีวิธียกจิตยังไงเปลี่ยนอารมณ์ยังไงบริหารจัดการความเครียดยังไงวันนี้มาฟังอาจารย์เคนโมงิของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับก็คืออาจารย์เคนโมงิบอกเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองนะท่านบอกว่ารูปแบบของความกังวลแต่ละคนจะต่างกันจะดูออกว่ามีวิธีรับมือยังไงนะลองสำรวจดูว่าเราเป็นแบบไหนนะเช่นอย่างง่ายๆสมองส่วนที่เรารับรู้ความกังวลเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันคืออะมิกดาลาอะมิกดาลาเนี่ยครูอยากจะตั้งชื่อว่าเป็นเหมือนเป็นอะลามเซ็นเตอร์เป็น
ป็นศูนย์ภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะแบบมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะมันจะคอยส่งสัญญาณหวอเตือนภัยว้าวี่ว้าวี่ไปว่าเตือนภัยว่าแย่แล้วอะไรเงี้ยวิธีที่มนุษย์จะมีคุณถามถึงโอกาสนะไหนมีคุณมิสคุณสุมาลีสวัสดีครับคุณมิสแอบบอกเข้าห้องเรียนทีไรรู้สึกเพิ่งอายุ15เรียนม.3จ้านะถ้าคุณมิสแอร์อายุ15ครูก็20นิดๆแล้วนะใช่ได้ใช่ได้นะโอเคเราจะเด็กไปด้วยกันนะมีแฮชแท็กดร.นัทนะเราจะเด็กไปด้วยกันเด็กมาต้นนะทีนี้รูปแบบรับมือความกังวลต่างกันไหนใครตอบได้บ้างครูแกล้งเรียกนักเรียนที่เข้าห้องคนแรกดีกว่านะคุณออฟทำไมเข้าไม่ได้ครับพี่เพิ่งมาคุณไม่นานหรอกวันนี้พี่ช้าอีกแล้วนะสัญญาณไม่ดีเหรอครับแถวสาทรสัญญาณไม่ดีเหรอแต่มาก็ขอบคุณนะถ้าเหนื่อยก็ไปพักผ่อนนะครับฝากวันดีอินกับนานาด้วยนะถึงไหนแล้วครูถามนั่นหน่อยมีเวลามีใครในนี้ทราบบ้างว่าเวลาที่สมองส่วนอะมิกดาลาของท่านเนี่ยนะเกิดได้รับความคุกคามรู้สึกว่ามีอะไรคุกคามไม่ว่าจะเป็นภัยอันตรายจริงๆด้านฟิสิกอลด้านร่างกายเช่นเสือมาทำนองนี้นะครับหรือว่าจะมากัดเราอยู่กลางป่านะหรือความรู้สึกคุกคามเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนถ้ายังไปทำงานที่ออฟฟิศได้ในที่ทำงานเนี่ยเช่นหัวเห็นหัวหน้าเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดเดินจากห้องหัวหน้าเดินตรงมาหาเราเนี่ยสมองส่วนอะมิกดาลาเราจะทำงานในแบบเดียวกับเวลาเราเห็นเสือเดินพุ่งเข้ามาจะกัดเราเลยรู้ไหมน่ากลัวอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นสมองแต่ละท่านก็ส่งสัญญาณวิวาวิวาวิวาไม่ว่าจะเป็นเสือมาจริงนะหรือไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเดินหน้าขมวดคิ้วมาใช่ไหมทีนี้คุณถามท่านหน่อยมีใครนี่เคยอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองแล้วคุ้นผ่านสายตาบ้างว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมนุษย์เราจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างเวลาเกิดความเครียดหรือกังวลไม่ว่าจะเจอเสือเดินเข้ามาหรือเจอเจ้านายเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดเข้ามาหรือแบบคนรู้จักในครอบครัวเดินหน้าเสียมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะกลัวก็ดีกังวลก็ดีเครียดก็ดีนะมันจะเป็นส่งสัญญาณในอะมิกดาลาไหนใครอยากตอบบ้างครูเรียกคนที่เข้าห้องสายตอบดีกว่าดีไหมคนที่เข้าห้องแรกๆเราแกล้งเด็กเข้าห้องสายไปดีกว่าคุณพันธิพาช่างแว่นครูเข้าห้องสายคุณพันธิพาตอบคุณสาลินสมกันนั่งแถวหน้านะเข้าห้องก็เร็วแล้วตอบด้วยนะปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองไงครับยกตัวอย่างหน่อยอ๋อใช่มันก็หนึ่งในนั้นนะคือการต่อสู้ใช่ไหมปกป้องตัวเองนี่คือต่อสู้หรือเปล่าครับคุณสาลินคุณทิพย์สุดาพาคุณมดใช่ไหมสมุทรสงครามอันนี้ครูจำได้ตอบเข้าห้องสายโดนเรียกตอบนะมีใครอีกนารูโตะนครปฐมมาแล้วตอบมิสซิสแอร์เข้าคนแรกก็ตอบคุณออฟบอกลองเดย์ทูเดย์นี้แต่ฮักนาวอาโอนะกอดกอดนะครับส่งกำลังใจให้นะใจเย็นๆนะถ้าเหนื่อยก็ไปพักผ่อนนะครับคุณชรินยาตอบไหมครับมีใครอยากตอบบ้างคุณกังหัวหน้าห้องคงโจดอยู่สินะคุณสมารีตอบไหมครับคุณดาดานีคุณจินนี่มีใครอีกหนอคุณชรินยาเรียกแล้วนะคุณสารินเรียกแล้วคุณพิชนุชตอบไหมครับดูซิมีใครตอบบ้างหรือเปล่าครูกำลังไล่ดูคอมเมนต์นะครับมาแล้วเดี๋ยวนะครับตอบพร้อมกันหลายคนหัวหน้าห้องไวมากเลยตอบแทนทั้งห้องเรียบร้อยแล้วคือตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะสมกับทำงานเป็นผู้แปลบทภาพยนตร์นะครับชื่อดังของเมืองไทยนะ อย่าให้เอ่ยชื่อเลยเพราะคงไม่มีใครรู้จักคุณกังของเรานะเวลาสมองเราถูกคุกคามไม่ว่าจะเจ้านายเดินขมวดคิ้วเข้ามาหรือคนในครอบครัวเดินหน้าเสียเข้ามาหมายถึงว่าเรารู้สึกเครียดหรือกังวลหรือหวาดกลัวหรือเสือวิ่งจะมากัดเราเนี่ยสมองเราจะทำหน้าที่3อย่างเหมือนที่คุณกังหัวหน้าห้องเราตอบไว้นะครับคือ1 fight คล้ายๆคุณสาลินตอบนะลุกขึ้นต่อสู้เลยไม่ว่าจะเป็นสู้กับเสือหรือสู้กับหัวหน้านะ2 flight คือหนีไปก่อนเห็นไว้ก่อนเปิดแนบเลยถ้าเสือมาก็วิ่งหนีไปก่อนหรือ freeze คือมันจะณจังงานตัวแข็งขยับทำอะไรไม่ได้จะตกใจมากจนตัวขยับไม่ได้หรือใช้วิธีตัดสินใจว่ายืนนิ่งดีกว่าหลอกให้เสือนึกว่าเราเป็นหินเสาหินอะไรเงี้ยเสือจะได้ไม่มากัดอะไรประมาณนี้นะจะมี3อย่างนะครับภาษาอังกฤษเขาเล่นคำนะ fight flight หรือว่า freeze นะครับนายมีใครตอบเองคุณนัทมนสวัสดีครับคุณยศวีเชียงใหม่ชัดแจ๋วนะขอบคุณครับนารูโตะบอกไม่สู้ก็หนีนะคุณพรนิพาสวัสดีครับคุณธันวาขอบคุณเมื่อวานที่มาดูย้อนหลังเราก็ดูตั้ง3รอบทำไมนอนดึกจังนะตีสามหรือว่าตื่นเช้าครับดูทั้ง3รอบแล้วอุตส่าห์เขียนคอมเมนต์ไว้ยาวเลยอยู่ถึงแผ่เมตตาจอนจบเมื่อคืนเลยนะขอบคุณมากนะครับนานาว่าคุณไงนะเช่นครูปกป้องตัวเองจากของหวานนานาครูไม่ปกป้องตัวเองจากของหวานของหวานต้องปกป้องตัวเองจากครูคือจะวิ่งไล่กัดของหวานดีไหมนานางามกับ
บางทีได้อยู่กับนานาก็สนุกนะครับเราก็จะเล่นเกมแย่งของหวานกันไม่สินะนานาเขาจะใจดียอมให้ครูทานช็อกโกแลตอะไรบ้างนิดหน่อยนะหลังจากนั้นก็จะบอกว่าจะล็อกกุญแจตู้เย็นแล้วไม่ให้ครูกินนะคุณทิพย์สุดาภาที่บอกใช่ค่ะที่ตอบคำถามไหนหนอคุณพัทธิภาบอกเฉยๆนะคุณอ้อบอกยังพักไม่ได้งานไม่เสร็จก็พักผ่อนบ้างนะพักผ่อนบ้างไม่ต้องทำรวดเดียวนะครับคุณครับคุณพิชญ์บอกว่าสมองจะปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เจอไปหาสิ่งที่ทำให้สบายขึ้นหนีจากสิ่งที่กลัวไปหาสิ่งที่สบายนะคุณสมารีบอกพิจารณาเขาก่อนมีเวลาพิจารณาไหมถ้าเสือมาไม่ใช่คุณสมารีจะพิจารณายังไงดูว่ามันจะมากัดเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอใจเย็นนะขอชื่นชมมาตั้งสติใช่ไหมคำตอบนี้ยังไม่สามารถระงับอารมณ์นั้นได้ใครนะเดี๋ยวใครตอบนะเมื่อกี้คุณชรินยาใช่ไหมเขาคุณนารุโตะตอบว่าแสนนักเรียนเริ่มคุยกันเองนะครับไม่คุยกับครูเลยนะโอเคถ้ายังมีอภิตาลตอบว่าเฉยๆไว้ก่อนดูสถานการณ์โอเคนะใจเย็นนะคุณกังวันนี้ไปฉีดวัคซีนมา 2-3 วันแล้วนะไม่มีไข้รู้สึกร้อนนิดเดียวเหมือนที่นารุโตะตอบนะวัยรุ่นก็จะมีอาการผลข้างเคียงไข้ขึ้นได้นิดหน่อยนะแปลว่าคุณกังยังเด็กอยู่นะแหมชื่นชมถ้าคุณกังไปฉีดวัคซีนตัวนั้นมาแล้วไม่มีไข้เลยนี่แปลว่าแก่แล้วนะครับนะโอเคช่วยกันตอบใหญ่เลยน่ารักมากคุณมดก็ตอบว่าเงียบแล้วดูเหตุต่อไปคุณยศวีตั้งการรอสุภาพสตรีห้องนี้เป็นสุภาพสตรีใจเย็นนะนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวก่อนคุณนานาพิมพ์บอกว่าแม่พิมพ์ผิดคือครูบอกว่าไม่กินหวานมากคือเป็นการปกป้องตัวเองทำให้ดูดีครูเพิ่งยอมรับไปเมื่อกี้ว่าครูกินหวานนะครับบางทีนะแต่พักหลังนะครูก็พยายามระวังบ้างนะนานครูกินผักเยอะนะครับนานๆทีก็กินหวานบ้างนะนานาไม่ต้องบอกท่านผู้ชมทุกอย่างก็ได้ครับว่าครูกินโดนัทบางทีนะเรารู้กัน2คนพอนะนานๆนะคุณแอนขอบคุณมากครับเอามาจะมาย้อนฟังย้อนหลังนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับตามสบายครับนะขอบคุณที่เข้ามา3วันซ้อนแล้วนะขอบคุณครับต่อไปเลยทีนี้เรารู้แล้วว่าเวลากังวลสมองจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง3อย่างใช่ไหมทีนี้เนี่ยอาจารย์เคนโมงิเขาบอกว่าความกังวลน่ะมันอยู่กับมันเป็นพื้นฐานการของวิวัฒนาการมนุษย์นะจริงๆอ่ะมันช่วยให้เราพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าได้แต่ว่าเขาอาจารย์เคนโมงิเขาตั้งข้อสังเกตว่าอันน่าสนใจอาจารย์เคนโมงิเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองชาวญี่ปุ่นสิ่งที่เขายกตัวอย่างมาถือว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยตรงกับนักวิทยาศาสตร์ทางสมองของอเมริกาที่ครูแปลหนังสือเข้ามานะดร.ริชแฮนสันเนี่ยคนที่แปลสมองแห่งพุทธะแต่ที่ครูจะโค้ดมาตอนนี้มันจะมาจากอีกเล่มหนึ่งเล่ม2ของดร.ริชแฮนสันชื่อ Just One Thing ครูแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกันแล้วนะชื่อทำทีละอย่างนะครับทำทีละอย่างอาจารย์เคนโมงิบอกว่าท่านลองคิดตามแล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับน้องนึกถึงสิ่งที่ทำให้ท่านเคยกังวลหรือตอนนี้กำลังกังวลอยู่นะแล้วลองพิจารณาตามว่าจริงไหมอาจารย์เคนโมงิบอกว่าสิ่งที่เรากังวลจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่สิ่งที่เรากังวลจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่เขาตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เฉยๆใช่ไหมท่านว่าจะเป็นยังไงคุณภูสิทธิ์ไม่ได้เจอหลายวันเลยสวัสดีครับถ้าครูข้ามชื่อไปครับไม่ต้องน้อยใจนะบางทีคอมเมนต์มันขึ้นเร็วครูอ่านไม่ทันนะแต่หมดไลฟ์แล้วครูจะตามไปดูชื่อทักทายพวกท่านทั้งหลายหลังไมค์อีกทีนะครับดร.ริชแฮนสันเขียนไว้ในหนังสือ Just One Thing หรือทำทีละอย่างบอกว่า 95% ของสิ่งที่ท่านวิตกกังวลไปนั่นน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นจริงเย้นี่ข่าวดีมากเลยใช่ไหมถ้าลองนึกดูดีๆนึกดูดีว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครูว่ามีส่วนนะ90มีคนทำวิจัยคุณสุทธิดาไม่เข้าเลยนะนักสถิติประจำห้องมาอยู่2คนนะมีคุณนาโอจางกับคุณสุทธิดานะที่เป็นนักแม่นสถิติประจำห้องนะครับที่เหลือคิดเลขไม่เป็นทุกคนขนาดหัวหน้าห้องยังหาค่าเฉลี่ยไม่ได้นะโอเคนะก็คือ 95% นะอันนี้งานวิจัยของอเมริกานะครับ 95% ของสิ่งที่เราท่านทั้งหลายกังวลอ่ะมันจะไม่เป็นจริงนี่คือข่าวดีข้อที่1นะเย้นะข่าวดีข้อที่2และใน 5% ของเดี๋ยวนะเอาใหม่ 95% ไม่เป็นจริงใช่ไหม 5% น่ะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงตรงกับที่เรากังวลนะสมมติเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนที่เรากังวลไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงถึงแม้มันจะมีโอกาสแค่ 5% น่ะท่านทราบไหมว่าใน 5% นั้นน่ะ94% ของ 5% นั้นอ่ะจะเป็นเรื่องที่ท่านบริหารจัดการได้นะอันนี้งานวิจัยจริงๆนะสมมุติว่ามีเรื่องที่ท่านกังวล100เรื่อง
กิดขึ้นจริงๆแค่5เรื่องอีก95เรื่องไม่เกิดขึ้นนะทีนี้ต่อไปนะไอ้5เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะ 94% ท่านจะมีความสามารถนะมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะบริหารจัดการได้ครูเอาเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกันนะเอาสิสักประมาณเอาเป็นว่าจาก5เรื่องเนี่ย4เรื่องครึ่งอ่ะท่านจะเอาอยู่นะประมาณ4เรื่องครึ่งท่านจะเอาอยู่เพราะฉะนั้นมีแค่ครึ่งเรื่องนะครึ่งเรื่องใน100เรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงกับท่านแล้วท่านเอาไม่อยู่ท่านฟังตัวเลขนี้แล้วรู้สึกยังไงใครคิดเลขเป็นช่วยคิดครูคิดหน่อยว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์จาก 100% เดี๋ยวนะครูจบศิลปภาษาใจเย็นเดี๋ยวนะ 0.05% ใช่ไหมใน100เรื่องที่สมมุตินะครูอาจจะคิดบวกเลขผิดนะใครช่วยครูหน่อยนะใน100เรื่องที่จะเกิดขึ้นนะมันจะมีแค่ 0.05 หรือเปล่านะ 0.05 ที่จะเกิดขึ้นและมันจะเอาแล้วเราจะเอาไม่อยู่นะมีแค่นั้นเองนะพอท่านฟังตัวเลขนี้ท่านรู้สึกยังไงไหนลองบอกครูซิฟังตัวเลขนี้รู้สึกยังไงบ้างครับตอบคุณชนิยาช่วยคำนวณแล้วนะ 95.5% ที่ไม่เกิดนะหรือเกิดแล้วเอาอยู่นะท่านฟังตัวเลขนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณต้นอ้อสวัสดีครับครูถือโอกาสทักทายเลยนะเผื่อมีใครเข้ามาอีกนะค่าเฉลี่ย20ค่าเฉลี่ยอายุของห้องนี้ใช่ไหมคุณช้างแก้วเหรอครับช้างแก้วหรือเปล่านะยินดีต้อนรับนะครับหมายถึงตัวเองประสบมาเหรอครับเรื่องอะไรคุณธัญญาสวัสดีครับผลลัพธ์ก็ไม่เป็นอย่างที่กังวลนะโอเคครับจริงนะคุณแชทคุณไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อไม่ถูกนะครับบอกคุณนี่ก็อ่านยังไงนะช่วยกันคิดเลขกันอย่างเดี๋ยวน่ารักที่สุดคุณกั้งบอกว่าแปลว่า we are in control นะคุณจันแก้วหรือเปล่านะคุณไม่แน่ใจนะดาวสกุลแพนนะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อใช่ไหมนารูโตะบอกรู้สึกบอกเราคิดบ้าอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วนารูโตะเป็นคนขี้กังวลนะเอาตัวเลขนี้เป็นงานวิจัยไปกอดนอนนะนารูโตะนะจะได้ไม่กังวลนะหัวจะได้ไม่ล้านเหมือนคุณคุณมนชนกสวัสดีครับเรากังวลเกินเหตุนะคุณพิชนุชนะจริงๆแล้วคุณถามท่านหน่อยอันนี้ไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้หรือเล่มของดร.ริกนะแต่คุณถามท่านในมุมมองของพุทธศาสนาก็ได้นะว่าในชีวิตมนุษย์เราพี่ตัดลงอกนะลงอกไปนะในชีวิตมนุษย์เรานะไม่ว่าจะรู้สถิติตัวนั้นหรือเปล่านะถามขึ้นลอยๆว่าสิ่งใดที่ท่านจะรู้สึกกังวลที่สุดเอาใหม่คุณตั้งคำถามใหม่เอาชัดๆไปเลยสิ่งไหนที่ท่านคิดว่ามนุษย์เราจะกลัวมากที่สุดตอบเป็นมนุษย์โดยทั่วไปจะเป็นเราก็ได้หรือเป็นมนุษย์โดยทั่วไปท่านลองนึกเล่นๆสิเรากำลังเมื่อวานนารุโตะใช้คำว่าเวลาเกิดอะไรกังวลจะนึกถึงหมายถึงว่าเรื่องที่ต้องปัญหาที่เกิดขึ้นนารุโตะบอกไว้จะนึกถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดไว้ก่อนใช่ไหม worst case scenario งั้นครูยกตัวอย่างตามคำนารุโตะเลยนะว่าในชีวิตมนุษย์ worst case scenario หรือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้คืออะไรตอบหัวหน้าห้องไวมากเลยนะเรากับสิงสถิตอยู่ใน Facebook หรือ Google ครูถามอะไรที่สามารถตอบได้คนแรกตลอดอนุโมทนาในความว่องไวนะครับตอบมาแล้วว่าตายคุณอ๊อฟก็ตอบว่าตายนะคุณยศวีกลัวถูกเกลียดเหรออ่างั้นคุณแนะนำหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดนะหนังสือของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนะมีใครอีกก็เดี๋ยวนะคอมเมนต์มาเร็วมากเลยคนนี้คุณยศวีกลัวถูกเกลียดนะคุณชนินยาความมั่นคงคุณจันแก้วความสูญเสียนะแล้วตกบทตายนึกมนุษย์กลัวตายนะคุณจินนี่บอกว่าความตายนะคุณพิชนุชแบบครอบคุมหมดเลยนะทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งตายมีซิสแอร์ความตายความเจ็บปวดกลัวพลาดแบบพี่แตงคุณออฟเหนื่อยมากกลัวหลับคุณพี่ว่าคุณไปนอนเถอะนะพี่เกรงใจคุณคุณไปพักผ่อนเถอะวันนี้น่าจะเหนื่อยมากนะไปดูลูกแล้วนอนเถอะนะไม่เป็นไรดูย้อนหลังนะนะคะแล้วต่อสุดกลัวสูญเสียนะคุณดานีคิดว่ามนุษย์กลัวการสูญเสียคุณภูสิทธิ์สิ่งที่โคม่าที่สุดเลยครับสิ่งที่โคม่าที่สุดคืออะไรหมายถึงมนุษย์กลัวการอยู่ในอาการโคม่าทำอะไรไม่ได้เลยครับคุณต้นอ้อบอกการพักพลาดคุณมดบอกเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยคุณนนทมนก็เจ็บป่วยคุณมาที่ป่าสูญเสียคนรักไม่มีรายได้ความทรมานนะพรุ่งนี้ไปซื้ออะไรครูใบหวยแล้วเหรอเดี๋ยวซื้ออะไรซื้อหนังสือเหรอครูพูดถึงอะไรคุณยศวีเดี๋ยวนะจำไม่ได้ถ้าแบบคอมเมนต์มาลอยๆมาดิครูถามไม่ตามไม่ทันนะคุณยศวีพูดถึงเรื่องอะไรหนออ่ะทีนี้ข้าถามหน่อยหลายท่านตอบแนวเดียวกันนะเจ็บป่วยทรมานตายนะอันนี้ครูเอาสุดโต่งไปเลยกันเอาเรื่องตายก่อนเอาเรื่องตายก่อนนะเรื่องตายนี่เราอธิบายมาครูอธิบายมาหลายรอบแล้วนะเอาคำที่อาจารย์พูดเรื่องหนังสือใช่ไหมครับ
หนังสือเล่มไหนเอากล้าที่จะถูกเกลียดใช่ไหมเออจริงๆจะแนะนำให้มี2เล่มแต่เล่ม2ครูมันอ่านยากๆงงๆเป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะครับมันเป็นจิตวิทยาที่อ่านค่อนข้างยากครูยกให้เลยว่ายากมากเลยหนึ่งในสื่อที่ยากมากจิตวิทยาของแอดเลอร์นะแอดเลอร์จริงก็เป็นคนเขียนแล้วงงๆฟังดูขวางหูขวางโลกไปแล้วยิ่งคนญี่ปุ่นเอาไปเขียนเชิงปรัชญาเขียนในเชิงถกเถียงกันแบบกรีกอ่ะแบบอริสโตเติลเหมือนอาจารย์ชาวญี่ปุ่นแก่ๆกับเด็กหนุ่มคนนึงเถียงกันเรื่องทฤษฎีจิตวิทยาของแอดเลอร์เนี่ยยิ่งทำก็ให้ทฤษฎีของแอดเลอร์ที่เข้าใจยากแล้วยากหนักก็อีกแต่นะถ้าท่านเป็นคนสนใจแนวพุทธศาสนาเรื่องการลุกขึ้นทำคุณงามความดีอะไรของคนการกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรประมาณนี้ครูจำเนื้อเรื่องไม่ได้แต่ครูเคยเขียนรีวิวไว้นะกล้าที่จะถูกเกลียดเป็นหนังสือ How to จิตวิทยาที่เขียนเป็นเชิงนิยายเป็นบทสนทนาของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นกับลูกศิษย์นะจริงๆไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะค่อนข้างหนักและบางส่วนก็น่าเบื่อแต่มันมีความลึกซึ้งในบางส่วนครูเคยเขียนรีวิวไว้แล้วในคอลัมน์ดร.นัทจัดหนังสือนะครับถ้าคุณกังจะเมตตาหามาแปะให้หน่อยก็ได้เล่มนั้นความจริงเล่ม1ค่อนข้างดีแต่เล่ม2ครูไม่ recommend นะครับคุณกาบอกอ่านแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่เรื่องมันจะเข้าเมื่อไหร่ที่เรื่องจะเช้าใช่ไหมมันคุยกลางคืนใช่ไหมครูอ่านแล้วอึดอัดมากเป็นหนังสือที่อ่านแล้วอึดอัดมากเลยแต่มันอยากรู้อ่ะก็เลยอ่านต่อนะอ่านแล้วต้องงงอึดอัดนะนารูโตะเก่งนะอ่านแล้วรู้สึกอึดอัดนิดนึงครูอ่านแล้วอึดอัดมากนะอ่านแล้วอึดอัดมากนะโอเคทีนี้ถึงไหนแล้วเรื่องความตายเราพูดกันเรื่องความตายหลายทีแล้วที่ครูยกตัวอย่างในบริบทพุทธศาสนานะครับว่าจริงๆไม่ต้องกลัวขนาดนั้นอาจารย์ครูอาจารย์ที่ชัยกนกุลสุนทรที่มูลนิธิสุนทรภาษาเชียงใหม่ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งโลกโดยประสบความสำเร็จทั้งโลกทั้งธรรมนะเคยอธิบายว่าจิตตอนที่สุดท้ายที่มันจะดับแล้วก็อุบัติเกิดใหม่จิตสุดท้ายคือเดี๋ยวนะอุบัติจิตใช่ไหมแล้วก็ปฏิสนธิจิตก็คือจุติจิตแล้วปฏิสนธิจิตจุติก็คือดับไปคือจิตที่ตายปฏิสนธิจิตจิตเกิดใหม่มันเกิดขึ้นต่อกันเร็วมากนะสองขนาดจิตอย่างเงี้ยเร็วมากเร็วชนิดที่ว่ากระพริบตาทีลืมตาทีก็อยู่ในชาติใหม่ละถ้าท่านสร้างเหตุดีก็ลืมตาทีก็อยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยของไหมมันเร็วนะแต่จริงๆครูเข้าใจว่าสิ่งที่คนกลัวถ้ากลัวตายจะมีอยู่2ประเด็นคือ 1. กลัวแล้วไม่รู้ตายไปไหนหรือกลัวไปพบภูมิที่ไม่ดีใช่ไหมอันนี้คนปฏิบัติธรรมหรือเจริญสติแล้วมีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาจะตัดตรงนี้ไปได้เลยหรือคือจะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าเราสร้างเหตุดีตอนที่เราอยู่วันนี้ทุกวันนี้แล้วนะเมื่อวานไปดูไลฟ์ตอนช่วงหลังนะครับที่ครูอธิบายทฤษฎีส่วนตัวที่ครูตั้งขึ้นมาเองลอยๆเป็นทฤษฎีนะว่าทฤษฎีจริงๆไม่ใช่ทฤษฎีถ้าพูดถึงวิชาการมันเป็นวิธีคิดนะว่ามันไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกถ้าเรารู้ว่าเราสร้างเหตุดียังไงทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยถึงเวลาตายจริงท่านก็พร้อมว่าท่านรู้ว่าท่านไปดีนะเสื้อร่างกายชีวิตเนี่ยมันเหมือนเสื้อผ้านะใส่มาทั้งวันแล้วก็ถอดซักใช่ไหมเหมือนกันเดี๋ยวไปใส่เสื้อตัวใหม่รออยู่เสื้อสะอาดด้วยเพราะว่าทานศีลภาวนาเราทำมาดีถูกไหมคุณสุทธิดามาแล้วเพิ่งถามถึงตอนต้นไลฟ์ว่ามีคนไม่มีคนช่วยคำนวณสถิตินะครูโค้ดสถิติของเมืองนอกมาแล้วต้องหาค่าเฉลี่ยแล้วเริ่มเหงื่อตกนะโชคดีมีนักเรียนช่วยคิดเลขให้นะขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าใช้ชีวิตแต่ละวันไงถึงเวลาตายก็ไม่กลัวตายใช่ไหมเพราะรู้ว่าตายแล้วไปยังไงสบายแต่อาจจะกลัวที่สองเหมือนหลายท่านกล่าวตอบมาเมื่อกี้มนุษย์เราน่าจะจกกลัวความเจ็บความป่วยความทรมานนะเมื่อกี้ดูเหมือนมีคุณครูสิทธิ์ใช่ไหมที่บอกว่ากลัวอะไรนะโคม่าใช่ไหมอะไรหนักๆทำนองนี้ก่อนตายอันแน่นอนมันก็กระเถิบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพราะหนึ่งตายบางคนจะเริ่มรู้แล้วมันเร็วช่วงนี้ดันมาแล้วเด็กหนุ่ม21ของเราเป็นยังไงบ้างไม่เจอหลายวันสบายดีไหมช่วงที่ตายครูบอกมันเร็วใช่ไหมปั๊บปั๊บสองขณะเนี่ยดับปุ๊บเกิดใหม่ทันทีแต่สำหรับท่านที่กลัวตอนเจ็บแล้วป่วยก่อนจะตายกลัวว่าที่มันจะนานหรือบางท่านตอบมาเกี่ยวกับคุณสาลินใช่ไหมกลัวว่าจะทรมานในประมาณนี้ไอ้เนี้ยข่าวดีก็มีอยู่อีกว่าถ้าท่านเคยฝึกสติแนวสติปัฏฐาน4นะวิปัสสนาของไทยแบบเถรวาทเนี่ยนะมันจะมีความเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ความเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดน้องสอบเสร็จใช่ไหมมหาลัยสอบเสร็จแล้วเหรอยินดีด้วยนะโล่งไหมช่วงนี้เราเรียนออนไลน์เหนื่อยไหมเห็นใจนะครับเด็กสมัยนี้นะทุกชั้นวัยแหละตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงมหาลัยเลยนะนักเรียนก็เหนื่อยคนสอนก็เหนื่อยนะบางทีครูรับเชิญสอนออนไลน์นี่ครูเหนื่อยนะเพราะว่าเวลาสอนตัวต่อตัวมันสนุกกว่านะมันได้มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่าง
เรากับนักเรียนเนี่ยมันสดชื่นกว่าแล้วมันทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานสมองตื่นตัวกว่าครูจะไม่ให้นักเรียนนั่งประจำอ่ะครูจะให้ลุกขึ้นทำกิจกรรมนู่นนี่ของครูอยู่เนี่ยนะเรียนออนไลน์แล้วลำบากเห็นใจเด็กแล้วก็เห็นใจพวกบรรดาเพื่อนอาจารย์ด้วยกันด้วยเหนื่อยนะช่วงนี้เราเรียนนิติน่าจะเหนื่อยอยู่หรอกนะเหนื่อยทุกวิชาทีนี้เนี่ยถ้าท่านเคยฝึกสตินาสติปัฏฐาน4ข่าวดีก็คือว่ามันจะมีวิธีนะมันจะมีวิธีให้ท่านอยู่ความเจ็บป่วยและหรือเจ็บปวดได้ดีนะได้ดีและมีโอกาสนะถ้ารอดจากช่วงภัยโควิดนี้มาเนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมคุยได้นะฟรีที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่นะครับรู้วิชานี้วิชาเดียว7วันวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาอยู่ทั้งชีวิตนะอย่างน้อยท่านตัดกลัวไปได้2ข้อเลยนะเรื่องกลัวตายก็ตัดไปได้เพราะรู้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงถึงเวลาตายก็ไม่กลัวนะ2นะตอนเจ็บป่วยก็เจ็บปวดแล้วก็ไม่ต้องกลัวมีวิธีมีวิชานะเดี๋ยวก่อนนะคุณสุธิดาตอบภาพไพศาลเขียนหนังสือไว้ใช่ไหมเดี๋ยวอนุโมทนาหนังสือเกี่ยวกับเต็มตัวตายทำนองนี้ใช่ไหมครับอนุโมทนาตัดเรื่องตายเรื่องเจ็บป่วยเรื่องเจ็บปวดไปได้ละครูว่านะที่เหลือจากนั้นนะมนุษย์ก็จะเอาอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขสถิติเมื่อกี้ที่ครูยกมาของอเมริกา100ในเรื่องกังวล100เรื่อง95เรื่องจะไม่เกิดขึ้นและใน5เรื่องที่7จะเกิดขึ้นน่ะ 94% ของเรื่องเหล่านั้นเราจะเอาอยู่เพราะฉะนั้นครูดาเอาเล่นๆนะเพราะงานวิจัยไม่ได้บอกว่าไอ้ 0.5% ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราเอามาอยู่คืออะไรครูก็เดาว่าเป็นเรื่องที่คำตอบของท่านแหละเพราะคำตอบทุกท่านเหมือนกันหมดเลยถูกมั้ยกลัวเจ็บป่วยกลัวตายกลัวทรมานแม้แต่ท่านที่บอกกลัวเรื่องสูญเสียหรือพลาดกลัวคนไม่รักกลัวคนเกลียดเนี่ยมันก็เป็นความเจ็บปวดทางใจถูกมั้ยมันคือกลัวเจ็บนั่นเองไม่เจ็บกายก็เจ็บใจเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยวิชาดีเรามีอยู่ใกล้ตัวนะถ้าท่านบอกว่าตอนนี้ยังไปปฏิบัติทำไม่ได้7วันมีอะไรแนะนำไหมมีนะก็คือว่าเริ่มจากง่ายๆก่อนคนที่จะทำภาวนาหรือวิปัสสนาได้ดีอ่ะเขาก็จะมีฐานนะฐานของการทำทานกับการรักษาศีลค่อนข้างดีพอทำได้พอสมควรแล้วอ่ะอำนาจของอนิสงส์ของทานกับศีลจะนำท่านไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีที่เหมาะที่ถูกจริตท่านได้นะมันต้องอาศัยหลายอย่างนะสัปปายะ7หมายความว่าสัปปายะเป็นภาษาบาลีเคยได้ยินคำนี้ไหมมันภาษาไทยยืมมาคือคำว่าสบายพระพุทธองค์ตรัสไว้ลึกซึ้งนะท่านอาจจะเรียกว่าพุทธศาสนาต้องแบบปฏิบัติเคร่งทรมานนะเปล่านะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สรรเสริญทุกขกิริยาแถมยังบอกอีกนะว่ารู้ไหมว่าจะปฏิบัติทำให้ได้ผลน่ะต้องอาศัยความสบาย7อย่างมีความสบายถึง7อย่างนะถึงจะเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมเช่นสถานที่สบายคือเช่นห้องสะอาดอะไรประมาณนี้นะอยู่ได้ไม่ลำบากนะอากาศสบายสำคัญนะไม่ร้อนไปไม่หนาวไปนะไม่ฝนตกรั่วเปียกแฉะตลอดเวลานะแล้วก็อาหารนะย่อยง่ายนะหรือแบบมีแหล่งหาอาหารได้สะดวกในกรณีพระภิกษุบิณฑบาตหรือฆราวาสก็แบบนะหากินอะไรไม่ลำบากแต่ขณะเดียวก็ต้องปลีกวิเวกเงียบสงัดประมาณนี้นะมันต้องพอเหมาะทำนองนี้อีก2ข้อคุณจำไม่ได้เพราะธรรมะที่ใช้ในการปัญญาก็เหมาะแล้วก็ที่ใช้สอนเกิดความเข้าใจแล้วก็ครูบาอาจารย์แน่นอนว่าดีแล้วคนร่วมปฏิบัติธรรมก็เป็นคนสมาธิกัลยาณมิตรประมาณนี้ถ้ามีความสบาย7อย่างเกื้อกูลนี่แล้วนะการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าทีนี้เราอยู่บ้านตอนนี้ข้อดีคือเราสามารถทำให้บ้านเราสัปปายะได้ในระดับหนึ่งนะลองไปศึกษาหลักสัปปายะ7ข้อว่าเราเริ่มจากทำบ้านเรือนเคหสถานที่เราต้อง stay at home เนี่ยนะให้สัปปายะยังไงแล้วก็เริ่มจากสร้างฐานให้มันแน่นก่อนนะใครที่รู้สึกว่าเรายังบกพร่องยังไม่ได้เต็มที่เรื่องการให้ไม่ได้แปลว่าให้สละทรัพย์สินเงินทองจนแบบช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองใช่ไหมเราให้ได้หลายอย่างท่านให้อะไรได้บ้างให้กำลังใจเนี่ยหรือบางทีนะท่านมาให้คอมเมนต์เนี่ยแนะนำประสบการณ์ท่านกับเพื่อนร่วมห้องหรือคนที่ดูย้อนหลังนี่ก็เป็นการให้นะสะสมไว้ไปเจอเพจไหนเรื่องดีงามอะไรอย่างเงี้ยท่านไปเห็นเขาลุกขึ้นทำความงามความดีช่วยเหลือประเทศชาติหรือไปอ่านเพจชัยพัฒนาในวันนี้ก็เรียกว่าวานะสมเด็จพระเทพท่านทรงช่วยเหลือตั้ง164ล้านนะในนามมูลนิธิชัยพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง19แห่งอ่ะท่านไปเจอเรื่องอะไรดีงามเหล่านี้มันเรื่องเป็นมงคลเรื่องเป็นกุศลที่ให้กำลังใจคนหรือธรรมะดีๆจากหลวงสายหลวงปู่มั่นวัดป่าวัดปฏิบัติแต่ต้องเช็คดีๆนะว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่าบางคนมีทำเหตุปลอมอะไรก็มีนะเจอเรื่องดีงามที่มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยเหลือคนได้ตอนนี้หรือแบบเหตุใช่ครับทำจิตอาสารวบรวมแพทย์800คนทำเราต้องรอดบ้างทำ family made doctor ช่วยชาวบ้านอย่างเงี้ยเราช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันบอกต่อนี่คือการฝึกการให้ถือว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมคือช่วงที่สร้างบาดฐาน
ฐานให้พร้อมสำหรับที่จะส่งเราไปปฏิบัติธรรมไปฝึกวิปัสสนาในที่ที่ดีเนี่ยเพื่อที่ว่านะเวลาท่านต้องเจอการเจ็บป่วยจริงๆหรือเราต้องตายจริงๆอ่ะวินาทีนั้นมาถึงทุกคนหลีกไม่ได้ใช่ไหมท่านจะได้มีวิชาพระพุทธเจ้าเอาอยู่ใช่ไหมเราเริ่มสร้างฐานของเราตอนนี้ได้นะอันที่สองคือศีลทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่ว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันสำคัญทำไมต้องทำจริงๆศีลแปลว่าปกติแปลว่าไม่เบียดเบียนได้ก็ได้ในแง่นึงคือปกติก็คือปกติของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อ่ะก็จะมีศีลประมาณนี้แต่พูดในคอนเซ็ปต์จริงๆสมัยนี้อาจจะเข้าใจได้ยากนะสังคมมนุษย์สมัยนี้เข้าใจยากเป็นครูจะแนะนำว่าทำเต็มที่ทำเท่าที่ทำได้ว่าอดีตเป็นไงก็แล้วแต่บางคนก็ติดข้อนู้นติดข้อนี้นะหลวงปู่เดี๋ยวนะหลวงปู่เทศหรือไงท่านให้เคยทำในใจชาวบ้านว่าอย่าท้อใจตอนนี้2ข้อได้รักษา2ข้อให้แม่นๆว่า2ข้อนี่จะไม่พลาดเพิ่มทีละข้อก็ได้ท่านให้กำลังใจชาวบ้านอย่างนี้นะแล้วพอวันไหนท่านมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมจริง7วันเนี่ยท่านจะเข้าใจเองว่าท่านจะไม่อยากละเมิดไปเองอะความเพียรหรือความพยายามหรือว่าตัวสติที่จะช่วยท่านทำสำเร็จในการรักษาศีลมันจะค่อยๆเพิ่มไปเองเพราะฉะนั้นอย่าท้อไอ้ตรงนี้ครูให้กำลังใจว่าอย่าท้อนะทำเต็มที่นะว่าวันพลาดไม่เป็นไรวันนี้เอาใหม่ประมาณนี้นะครับเรื่องสะสมไปตอนนี้หลังจากนั้นจะนำท่านไปสู่เรื่องภาวนาที่ดีที่เหมาะสมได้นะแล้วท่านจะไม่ต้องกังวลอะไรต่อไปเลยทีนี้กลับมาในเล่มของอาจารย์โมกิความจริงเนื้อเรื่องมีต้อง6ตอนที่ครูยังตอนหนึ่งไม่จบแสดงว่านี่แค่ตอนเดียวนะ6ตอนเฉพาะในบทที่2นะขึ้นต้นเนี่ยไปไม่ถึงไม่ถึงไหนเลยอ่านเตรียมไว้เยอะนะแต่ชอบออกนอกเรื่องไปปฏิบัติธรรมซะเรื่อยเลยอาจารย์เคนโมงีบอกว่าสำหรับสมองแล้วนะหลายคนเมื่อกี้มีคนท่านหนึ่งตอบครูจำไม่ได้แล้วคุณพันธิพาหรือใครหนอที่บอกว่าสำหรับกลัวการผิดพลาดใช่ไหมหรือพี่แตนใช่ไหมกลัวการผิดพลาดจริงๆแล้วอาจารย์เคนโมงีตอบพี่แตนนะอาจารย์เคนโมงีบอกว่าสำหรับสมองแล้วทำอะไรแล้วผิดพลาดดีกว่ากังวลแล้วไม่ทำอะไรเลยทุกท่านว่าอย่างนั้นไหมทำอะไรแล้วผิดพลาดเนี่ยดีกว่าไม่มัวแต่กังวลแล้วไม่ทำอะไรเลยนะอาจารย์เคนโมงีบอกว่าความผิดพลาดนะจริงๆนะเป็นแปลอีกอย่างแปลว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งท่านว่าไหมครูเป็นพอยต์นี้ที่ชัดมากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะใครๆก็รู้จักนะทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้มีหลอดไฟฟ้าใช่ไหมนั่นแหละนะโทมัสเอดิสันใช่ไหมคนชอบมองว่าเขาคิดค้นไส้หลอดไฟฟ้าหลอดแรกของโลกอ่ะพลาดตั้ง 9,000 กว่าครั้งไปได้จริงครั้งที่หมื่นนึงไอ้เนี่ยนะตัวเลขสวยประมาณเนี้ยเอดิสันก็บอกเปล่าเสียงสูงทำเราก็เกิดทันเปล่าผมไม่ได้ทำพลาดแต่ผมค้นพบไส้หลอดไฟที่ไม่เหมาะสมตั้ง 9,000 กว่าอย่างต่างหากต่างกันไปที่วิธีคิดเห็นไหมผลลัพธ์เดียวกันข้อเท็จจริงเดียวกันคือมันมีไส้ 9,000 กว่าอย่างอ่ะที่ไม่สามารถทำหลอดไฟฟ้าได้เขาหาวัสดุเก่งจังสมัยโบราณหาได้ยังไงทั้ง 9,000 กว่าอย่างเก่งนะเนี่ยข้อความแตกต่างระหว่างเอดิสันกับเราใช่มั้ยอย่างเราจะหาได้ 9,000 กว่าอย่างมั้ยครูเฉลยก็ได้อย่างที่หมื่นที่เขาทำสำเร็จไส้หลอดไฟที่เขามาทำหลอดไฟหลอดแรกสำเร็จอ่ะดันโดนไปหาถึงเกียวโตครูไม่รู้เขาไปเที่ยวหรือแบบมีนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นบอกเลยอย่างเงี้ยเขาไปเอาเยื่อไผ่ฟังดูถึงซุปใช่ไหมหิวใช่ไหมเยื่อในไม้ไผ่อะต้นไผ่ของป่าไผ่อาราชิยามะที่เกียวโตครูบอกโอ้โหสุนทรีเหลือเกินพ่อคุณทำไมไปถึงนู่นนะอยู่ตะวันออกแล้วไปได้ยังไงแล้วทำไมไปป่าไผ่ใครพาไปคืออยากรู้ก็มาทันทีประวัติศาสตร์โซนนั้นแต่ไม่ได้ไปค้นนะแต่ป่าไผ่อาราชิยามะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสงบสงัดสวยงามติดกับวัดเลยสักวัดลืมชื่อไปแล้วเทียนรันจิหรือไงเนี่ยนะไม่แน่ใจอยู่บนภูเขานะก็เอดิสันเขาหาจนเจอนะสมกับได้เป็นบิดาแห่งอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไปถึงเรื่องนั้นไงใช่หรือความผิดพลาดเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งถ้าท่านปรับแค่วิธีคิดในชีวิตท่านจะมีความสุขขึ้นเยอะและเผลอๆคิดค้นอะไรได้ระดับเอดิสันได้นาข้อแรกนะอีกอันนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวถึงไหนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะที่บอกว่าคนที่จะกังวลเรื่องอนาคตแล้วลุกขึ้นไม่ทำอะไรเนี่ยท่านจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ได้ดีใช่ไหมในนี้มีใครเคยมีตัวอย่างคุณเชิญให้ท่านยกตัวอย่างเล่าให้เพื่อนร่วมห้องฟังนะครับว่าชีวิตท่านน่ะมีเคยทำอะไรไหมที่เคยทำอะไรพลาดแล้วท่านเคยได้เรียนรู้อะไรที่มีประโยชน์กับท่านนะนะให้กำลังใจเพื่อนร่วมห้องหน่อยว่าเจออะไรที่โกรธแล้วกังวลไม่ต้องกลัวนะลงมือการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วผิดพลาดยังเป็นการเรียนรู้และเป็นการได้พัฒนาตัวเองถูกไหมเป็นการได้พัฒนาตัวเองนะแล้วมันจะมีประโยชน์ท่านระยะยาวดูพยายามจะนึกตัวอย่างครูมีไหมนะครูเคยทำอะไรแล้วผิดพลาดก็ดีกว่ากังวลแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรออ๋ออาจจะไม่ค่อยตรงไม่ถึงกับผิดพลาดก็จะว่าไงก็ได้นะเรื่องนี้ไม่เตรียมมาคิดสดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องของครูที่เคย
เจอว่าทำอะไรผิดพลาดแล้วได้เรียนรู้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบ้านโค้ชฟรีที่กูเตรียมมาให้เป็น to do list ให้ท่านไปทดลองทำนะแล้วการันตีว่าพวกเนี้ยท่านจะสามารถก้าวความกังวลที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ได้แน่นอนอย่างน้อยนิดนึงนะอ่ะครูจะเล่าเรื่องครูก่อนระหว่างนี้เชิญนะครับท่านเชิญนึกเรื่องของตัวเองนะที่เคยค้นพบนะข้อเท็จจริงที่ว่าท่านลดทำอะไรผิดพลาดแล้วท่านได้เรียนรู้จากมันนะแล้วท่านรู้สึกว่ามันดีมันคุ้มกับการกังวลแล้วไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยถ้ามีเชิญแชร์นะครับขออนุโมทนานะฝึกให้วิทยาทานกับธรรมทานกันเรื่องที่ครูเจอมันเรื่องจริงๆมันเรื่องพื้นของเด็กเรียน เด็กเรียนนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะนักเรียนสมัยครูอยู่ปี2 หุยนานมากนะปี2ขึ้นปี3ตอนนั้นอายุยังไม่20นะครับตายละเกิน30กว่าปีแล้วนะปีนั้นปีอะไร1986นะเกิดกันได้ยังเด็กๆอาทิตย์หน้าโชริราชยังไม่ถึงนะปี1986ครูเคยไปสอบชิงทุนของ Japan Airlines นะตอนนั้นอยู่ปี2ขึ้นปี3ปีนั้นก็ไปสอบอยู่2ทุนน่ะทุนเรือเยาวชนกับทุน Japan Airlinesทุน Japan Airlines เป็นทุนการศึกษาที่สายการบิน Japan Airlines เขาร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะช่วงนั้นน่ะคือต้องเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงญี่ปุ่นน่ะทั้งเอกชนรัฐบาลให้ทุนเยอะเพราะอะไรเพราะช่วงหลังสงครามโลกญี่ปุ่นเขาเจริญด้านเศรษฐกิจเยอะจนถึงขั้นนึงได้เปรียบเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกแข็งแรงมากได้เปรียบดุลการค้าหลายประเทศจนมีหลายประเทศน่ะคู่ขี้แพ้ชนตีอ่ะคือว่าประเทศตะวันตกนะก็จะดูถูกเกลียดญี่ปุ่นด่าญี่ปุ่นว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจด่าอย่างงี้ด้วยนะโอ้ใช้คำหยาบคายนะสัตว์เศรษฐกิจญี่ปุ่นเขาก็มองว่าเขามองว่าญี่ปุ่นประเทศบ้าสงครามก่อนนะแล้วก็เป็นประเทศสัตว์เศรษฐกิจคือมีแต่รายแย่ๆเขาก็อยากให้คนมารู้จักญี่ปุ่นของจริงว่าเป็นยังไงว่าจริงๆเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคนเราก็เป็นคนจิตใจดีก็มีประมาณนี้นะก็โดยการให้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนก่อนทุนกระหน่ำทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็เริ่มขึ้นมาช่วงนั้นนะจากนั้นเอกชนญี่ปุ่นเขาร่วมมือกับรัฐบาลนะบริษัทไหนใหญ่มีกำลังใจดีสมัยนั้นจะไปลาไปสายการบินที่ดีมากนะครับแล้วก็กำไรดีเนี่ยเขาก็ช่วยนะทำสนองนโยบายก็ให้ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาทั่วโลกเป็นปริญญาตรีเนี่ยทุนดีด้วยนะก็คือว่าไปอยู่ญี่ปุ่น2เดือนกว่าเนี่ยซัมเมอร์ของญี่ปุ่นไปเรียนมหาลัยฤดูร้อนแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นยังไม่มีสอนมหาลัยภาษาอังกฤษนะแต่มหาลัยนี้มีที่เดียวคือมหาลัยโซเฟียอยู่ในกรุงโตเกียวเป็นของญี่ปุ่นนี่แหละภาษาอังกฤษเรียกว่าโจชินะครับโจชิไดกันถูกเขามีแคมปัสที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแคมปัสสอนภาษาอังกฤษสอนเด็กอินเตอร์จากทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ยอตซุยะแคมปัสหลักเขาอยู่ที่อิชิกายะในกรุงโตเกียวนี่แหละก็ทุน2เดือนแล้วก็ได้ไปอยู่ที่หอพักของสจ๊วตไกแอร์ของสายการบินจะไปในไลน์แล้วก็ความเป็นอยู่หรูหราแล้วได้เงินเดือนด้วยนะนอกจากค่าโรงเรียนค่าทุกอย่างค่าหมดค่าตั๋วเรือบินมีเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์เลยคือเที่ยวต่างจังหวัดเหาะไปฮอกไกโดไปนู่นไปนี่โอ้ยฮิโรชิมานางาซากิได้เที่ยวเกียวโตนาราคุ้มมากนะมีไปโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็เรียนช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มีทัศนศึกษาไปดูละครโนละครคาบุกิโอ้โหทุนที่คุ้มมากให้เงินเดือนอีกสมัยก่อนให้เงินเดือนเยอะมากคือเงินเดือนเท่ากับสจ๊วตกับแอร์คุณจำไม่ได้เป็นตัวเลขแม่นๆแต่ว่าก็คือเป็นหลายหมื่นเหมือนกันในสมัยก่อนนานมากแล้วนะก็คือแต่ว่าใช้หมดนะคือว่าญี่ปุ่นค่าของชีพก็แพงนะเอาเก็บมาฝากแม่อะไรนิดหน่อยแต่ในราคาของชีพมันก็สูงแต่เรียกว่าเป็นทุนที่ใครก็อยากได้เด็กปี2อย่างครูก็ไปสมัครนะปรากฏว่าสอบเข้าถึงข้อเขียนผ่านแต่ไปถึงสอบสัมภาษณ์แล้วพลาดนะไม่ได้ก็เสียใจแต่ก็โชคดีปีนั้นได้ทุนเยาวชนแต่กับปี1986ก็ไปทุนเรือเยาวชนแต่ปีหน้าจะไปในรายสมัครอีกครูก็กังวลอีกว่าเอ๊ะเขาจะให้สมัครไหมนะปีที่แล้วเคยสมัครไปแล้วเราไม่ผ่านเอ๊ะถ้าสมัครไปถึงสมมติเกิดผ่านข้อเขียนขึ้นมาหรือว่าสอบข้อเขียนเราจะทำได้ไหมนะหรือว่าถ้าแบบไปสอบข้อเขียนรอบนี้ทำไม่ได้จะอายเขาไหมนะปีที่แล้วข้อเขียนผ่านปีนี้ข้อเขียนไม่ผ่านหรือกังวลไปอีกว่าข้อเขียนผ่านแล้วไปเจอสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการเกิดเจอชุดเดิมทำไงอะอายเขาไหมอะหรือว่าจะผ่านไม่ก็ตกอีกรอบไหมถ้าเจอคณะกรรมการชุดเดิมแล้วประธานจะไปรับได้เป็นคนเดิมใช่ไหมอย่างเงี้ยเออกังวลหลายอย่างตามภาษาเด็กนะแต่ในที่สุดก็ไปสมัครอยู่ดีนะครูเป็นคนดื้อดื้อกับตัวเองเลยนะก็อ่ะลองดูสักตั้งนะก็ปรากฏว่าผ่านข้อเขียนไปถึงวันสอบสัมภาษณ์กังวลมากเลยนะทำหน้าไงก็ไปดีอะเราจำหน้าได้ไม่ดีเด็กครูก็ต้องเข้าใจความคิดไหมโชคนิรันดร์ยังอยู่ไหมตอนนั้นครูอายุน้อยกว่าโชคนิรันดร์อีกนะคือแบบยังเด๋อๆระดาหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรก็ไม่ค่อยมีนะปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เคยก็ไปแบบเป็นตัวเรานี่แหละนะก็ยืนเดินยิ้มแป้นกันไปเลย ไม่นึกอะไรไม่ออกยิ้มไปก่อนปรากฏว่าคณะกรรมการชุดเดิมเป๊ะโชคดีเขาเมตตาต้องขอบคุณคณะกรรมการนะเขาก็ยิ้มไม่ค่อยจำได้บอกมาอีกแล้วเหรอก็เรียกมาอีกเลย
เขาคงจะขำว่าเออนะก็มีความกล้าดีว่าเห็นไหมเริ่มแล้วนะคุณยศวียังหนุ่มไหมยังมีความกล้าที่จะเผชิญความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งก็นึกว่าช่างมันก็ลองอีกสักรอบแล้วก็ทำเต็มที่ยิ้มไว้ก่อนแม่สอนไว้นะเออนะยิ้มไว้ก่อนปรากฏว่าได้เพราะฉะนั้นมองย้อนกลับไปตอนนึงอ่ะถ้าตอนนั้นนะครูมัวแต่กังวลหรือเครียดว่าถ้าสอบข้อเขียนไม่ผ่านอีกอายก็ตายชักหรือว่าถ้าสอบข้อเขียนผ่านไปเจอคณะกรรมการชุดเดิมเนี่ยเราก็จะกังวลว่าเราพลาดแล้วไปเจออีกมันจะยิ่งประหม่าไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยในที่สุดก็ก้าวข้ามความกังวลตัวเองก็อ่ะก็ลองทำดูอีกสักรอบยิ้มไว้ก่อนนะตามแบบพี่แม่บอกเออปรากฏว่าได้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะเรื่องนั้นก็สอนครูเยอะเหมือนกันนะว่าจริงๆกลัวแทบตายประหม่าแทบตายเครียดแทบตายกังวลแทบตายคือถ้าท่านไม่เคยสอบเลยไปสอบเข้าครั้งแรกเนี่ยท่านจะไม่เท่าไหร่นะแต่เคยสอบแล้วตกเนี่ยการไปสอบอีกทีมันต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะเออนะแต่มันก็ผ่านมาได้อ่ะแต่เดี๋ยวครูจะไปดูนะครับว่าท่านมีเรื่องอะไรเราบ้างแต่มันดึกแล้วครูจะสรุปเป็นการบ้านโค้ชของให้ท่านละกันเดี๋ยวครูตามมาอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะหลายท่านตอบคุณภูสิทธิ์ตอบอะไรหนอมองทางพุทธนะยอมรับความจริงคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวครูจะไปดูย้อนหลังอีกทีนะครับครูย้อนหลังอีกทีนะอ๋อคุณต้นอ้อเคยตัดผมให้ลูกค้าคนแรกของการเป็นช่างผมแหว่งคุณต้นอ้อจริงเหรออยากลองไหมอยากตัดผมคุณไหมตัดผมไงให้คุณผมดูหนาขึ้นได้นะคนต่อไปผ่านได้ดูดีนะเออนี่เก่งนะนี่ขอชื่นชมนะว่าไม่เสียเซลฟ์นะยังกล้าตัดผมต่อไปเออชื่นชมนะครับคุณอ้อบอกว่ายิ้มนี่เป็นเสน่ห์ของเองไม่หลอกยิ้มเด๋อยิ้มแบบหน้าตาตื่นยิ้มแบบเหมือนไอคอนที่มีเหงื่อตรงเนี้ยเออพี่ว่าพี่ยิ้มอย่างนั้นวันนั้นนะวันนี้การบ้านโค้ชฟรีท่านลองกลับไปทำนะครับซึ่งครูการันตีว่าถ้าทดลองทำครูเคยโค้ชเรื่องนี้ได้ผลกับคนจริงๆทุกคนที่เคยโค้ชเรื่องนี้ได้ผลพี่ตันได้นะพี่ตันอยู่ใช่ไหมเคยโค้ชได้ผลมาแล้วคล้ายๆเรื่องนี้แต่วันนี้ครูเอาเรื่องประเด็นเรื่องความเครียดหรือความกังวลซึ่งเป็นโจทย์จากหนังสืออาจารย์เคนมองหีเนี่ยมาให้ท่านนะครับคือทูดูของท่านการบ้านวันนี้นะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ทำนะเพื่อประโยชน์ตัวท่านเองหรือถ้ามีเรื่องที่กังวลอยู่เครียดอยู่เมื่อไหร่ก็เอาไลฟ์นี้ย้อนมาดูทดลองทำแล้วข้อหนึ่งนะครูขอแนะนำให้ท่านลองเขียนสิ่งที่ท่านกังวลออกมานะเมื่อกี้ท่านตอบครูได้แล้วกล้าตอบมาในคอมเมนต์ได้นะก็เขียนด้วยมือนะครูแนะนำนะอย่าถ้าเป็นไปได้นะช่วงนี้อยู่บ้านนะหากระดาษปากกามาเขียนด้วยสมุดจะยิ่งดีนะเขียนด้วยมือดีกว่าการเขียนด้วยมือในหนังสือของคุณหมอคาวาชิมะริวตะนะครับหนังสือสมอง Think Writing Revolution ชื่อหนังสือพร้อมไหมกูตั้งเองแหละเพราะกูแปลชื่อภาษาอังกฤษมันแปลชื่อภาษาญี่ปุ่นน่าเบื่อมากเช่นวิธีการฝึกสมองให้มีประสิทธิภาพขึ้นภายใน365วันในกูฟังแล้วกูมองบนผมก็เขียนมันฟังดูน่าเบื่อชื่อภาษาอังกฤษญี่ปุ่นยาวมากเลยนะกูก็อ่านเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วกูมันเป็นเรื่องของสมองที่มันปิ๊งขึ้นมาได้จากการฝึกเหมือนฝึกสติแต่เขาอธิบายในเชิงบริบทวิทยาศาสตร์ทางสมองและเป็นหนังสือกึ่งไดอารี่นะครับWriting Revolution ในครูตั้งเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเขียนด้วยมือเหมือนไดอารี่เนี่ยเขียนจดทุกวันด้วยมือคุณหมอเขาจะแนะนำว่าเขียนอะไรแล้วครูไปขยายในคำนำผู้แปลซึ่งยาวพอๆคำนำผู้เขียนเลยนะว่าเขียนในเรื่องสิ่งดีๆที่เรารู้สึกขอบคุณหรือสิ่งดีๆที่เราได้ทำอ่ะสมองท่านจะได้กระตุ้นให้นึกถึงสิ่งที่กุศลทุกวันแล้วลุกขึ้นมาทำคุณงามความดีทุกวันหรือมองสิ่งที่น่าขอบคุณทุกวันอ่ะท่านจะมีความสุขทุกวันแล้วก็กระตุ้นสมองไปด้วยข้อหนึ่งนะการบ้านวันนี้คือหนึ่งไปเขียนสิ่งที่ท่านกังวลออกมาเวลามีงานวิจัยนะครับทางวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกได้บอกว่าถ้าท่านกังวลอะไรการวิจัยจิตวิทยาเนี่ยถ้าเขียนออกมาแล้วบางครั้งมันจะลดคลายความกังวลลงไปได้บ้างเพราะเหมือนกับท่านถอดเอาเรื่องที่กังวลอ่ะเอามาใส่ลิ้นชักอารมณ์ประมาณนั้นที่เขียนออกมาแล้วเหมือนระบายสมองไปมากมันไม่งั้นมันจะลกหัวอยู่ตลอดเวลามันจะวนคิดย้ำคิดย้ำคิดเป็นไหมกังวลจะคิดแล้วคิดอีกเรื่องเดิมๆเป็นไหมครับเออนั่นแหละนะมันก็ให้เขียนออกมานะที่หนึ่งข้อสองนะสมมติท่านเกิดไฟแรงเป็นเด็กดีก็ให้การบ้านเดี๋ยวนี้ทำคืนนี้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรกับมันเขียนแล้วก็ไปนอนนะเขียนไปสวดมนต์นั่งสมาธินอนครูจะแนะนำให้ท่านข้อสองนะครับตื่นมาเช้าๆสดชื่นนะทำธุระอะไรให้เสร็จนะดื่มน้ำดื่มท่าตื่นเช้ามาดื่มน้ำเยอะๆนะดื่มน้ำทำธุระต่างๆให้เสร็จแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนจะทานกาแฟก่อนทานอาหารเช้าก่อนให้เสร็จก็ได้แต่ครูขอเป็นช่วงที่สมองโล่งๆเคลียร์นะค่อยนั่งสมาธิหรือทำจิตใจสงบตามแบบของท่านนะถ้าท่านไม่เคยฝึกสติท่านก็ทำให้ใจสงบกันก็ได้สวดมนต์หรือจะฟังเพลงบรรเลงเบาหรือจะรดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้นะให้ใจสงบนิ่งสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาลิสต์ที่เขียนสิ่งที่กังวลออกมาดูใหม่ดีไหมออกมาดูใหม่ลองดูตอนเช้าสมองเคลียร์โล่งสดชื่นลองดูนะทางที่ดีคุณแนะนำให้ท่านไปรับแดดก่อนเลยนะถ้าทำได้อยู่ในคอนโดหรือบ้านท่านอ่ะชะโงกนะฮะตอนเช้าๆแดดมันจะมีมาฝนจะตกช่วงบ่ายใช่ไหมเมืองไทยนะในช่วงเช้าชะโงกนะไปรับแดดเลยนะแดดมากระตุ้นพลังหน่อยพลังหยินหยางอะไรประมาณนี้นะเอามันทุกศาสตร์เลยอ่ะ
ข้อที่3นะหลังจากท่านมองลิสต์ที่ท่านเขียนใหม่ตอนเช้าที่สมองท่านสดชื่นแล้วเนี่ยให้เขียนลงไป1อย่างอย่างเดียวเห็นไหมครูขออย่างเดียวจริงๆแล้วท่านเขียนจริงท่านจะเขียนได้มากกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าท่านเขียนด้วยปากกากับกระดาษเนี่ยหรือดินสอกระดาษเนี่ยสมองไม่ได้รับการกระตุ้นอ่ะมันจะออกมาหน้ากันหนึ่งอย่างแต่ครูขอแค่หนึ่งอย่างได้แค่หนึ่งอย่างก็ดีนะเขียนลงไปหนึ่งอย่างเล็กๆสิ่งอะไรก็ได้เล็กๆที่ท่านสามารถทำได้ภายใน24ชั่วโมงหมายถึงว่าภายในวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนับจากตอนที่ท่านเขียนอ่ะสิ่งเล็กๆสิ่งนั้นอ่ะที่จะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นที่จะทำให้สิ่งที่ท่านกังวลดีขึ้นหรือถ้าสิ่งที่ท่านกังวลเป็นเป้าหมายหรือบางอย่างมันจะไปไม่ถึงอ่ะให้เขียนสิ่งเล็กๆที่ท่านจะสามารถทำได้ใน24ชั่วโมงที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านได้ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นไปสักอีก1ก้าวก็ยังดีฟังเหมือนพี่ตูนไหมฟังดูหล่อมากเลยก้าวอีก1ก้าวก้าวเดียวนะยกตัวอย่างอะไรดีสมมตินะเรื่องดูแลสุขภาพแล้วกันมันง่ายดีนะตัวเลขง่ายดีจริงๆมันได้ทุกเรื่องนะครับเช่นสมมติท่านอยากสุขภาพแข็งแรงนะเจาะเลือดมาไม่ต้องค่าน้ำตาลสูงไขมันสูงส่วนสูงสัมพันธ์กับน้ำหนักดีแล้วทำนองลดไขมันอะไรประมาณนี้นะท่านก็ตั้งเป้าเล็กๆก็ได้สมมติว่าเป้าของท่านว่าจะคิดเล่นๆอ่ะ3กิโลสัก3เดือนสัก5กิโลอะไรอย่างงี้มั้งครูก็ตั้งไม่ถูกนะ3เดือน5กิโลน่ะหรือ5เดือน5กิโลก็ได้เดือนนึงก็กิโลใช่มั้ยมันไม่ท้าทายต้องเอาท้าทายหน่อยเอาเป็นว่าท่านตั้งเป้าระยะยาวจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านครูไม่เก่งเลข obviously คำนวณใหญ่เลยคิดไม่ออกยังไม่ตั้งโจทย์มาก่อนเอาเป็นว่าถ้าตั้งเป้าว่าจะลดได้สักอาทิตย์ละกิโลนะสมมตินะสมมติไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นเป็นตัวเลขสมมตินะครับสมมติจะลดให้ได้สักอาทิตย์ละกิโลอ่ะท่านลองย่อยมาซิว่าอาทิตย์ละกิโลอ่ะ10ขีดใช่ไหมจะลดไปได้พรุ่งนี้สักขีดนึงไหมหรือ2ขีดประมาณนี้ถ้าท่านตั้งเป้าที่ไม่ยากไปไม่ง่ายไปเนี่ยลดสัก2ขีดภายใน 2-3 วันหรือ3ขีดภายใน 2-3 วันมันไม่ยากใช่ปะแล้วพอถ้าข้ามคืนใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าคิดว่าจะลดน้ำหนัก1ขีดต้องทำไงนี่ค่ะลดน้ำหนัก1ขีด10วันก็1กิโลใช่ไหมลดน้ำหนัก1ขีดทำยังไงเช่นทานผักผลไม้มากขึ้นผลไม้ไม่หวานนะแล้วก็เรียงลำดับการทานผักผลไม้ก่อนทานโปรตีนนะที่ไม่มันแล้วก็ทานพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพวกข้าวกล้องหรือขนมปังบราวน์เบรดเนี่ยโควิดเนี่ยปิดท้ายนึกไหมนึกเกมให้มันสนุกว่าเราทำอะไรได้บ้างนิดนึงก็ยังดีสมมติเคยซัดน้ำอัดลมปริมาณ1ลิตรเนี่ยลดลงเหลือสักครึ่งลิตรดีไหมลดสักเหลือสักครึ่งแก้วดีไหมทำอะไรก็ได้จดลงไปว่าท่านทำอะไรบ้าง1อย่างแค่เขียนลงไปท่านก็จะมีกำลังใจแล้วไอ้1อย่างเล็กๆที่ทำได้เดี๋ยวนี้เลยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ยากมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วท่านจะได้กังวลน้อยลงว่าทำไมถึงสุขภาพไม่ดีทำไมอย่างนี้นะแล้วข้อที่4ก็ง่ายมากเลยจงทำข้อที่3ซะเขียนอะไรลงไปก็ทำสิ่งนั้นถูกไหมแล้วก็รีพีทข้อ5คือรีพีทก็คือว่าทำให้เป็นฮาบิตสิ่งใดๆก็ตามถ้าทำเป็นสิ่งเล็กๆน้อยทำให้เป็นฮาบิททุกวันก็ได้ผลที่ครูยกตัวอย่างเรื่องน้ำหนักเรื่องสุขภาพเพราะว่าครูทำได้ไงมันก็เป็นตัวอย่างใกล้ตัวแล้วถ้าก็เห็นนะถ้าไปดูไลฟ์สักไลฟ์ครั้งที่100หรือครั้งที่1อะไรสมัยตัวเท่านี้นะครูก็เดินทีละก้าวกินข้าวทีละครึ่งคำทีละนิดอะไรเงี้ยนะช้าๆนะก็มาเรื่อยๆก็สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเนี่ยมันเริ่มจากครูตั้งเป้าเล็กๆจิ๋วๆอ่ะครูเคยกังวลว่าได้น้ำหนัก90สุขภาพพังอย่างหนักอ่ะเป็นทุกโรคไอ้7โรคที่เขาจะให้ฉีดยาก่อนน่ะฉีดวัคซีนก่อนครูเป็นเกือบหมดเลยมั้งยกเว้นมะเร็งนะคือเป็นหมดเลยนะแย่มากแต่ว่าค่อยๆพัฒนามาทีละนิดนะมันก็ทำได้นะจนนี้แข็งแรงฟิตปังเลยฟิตมากเลยจนหมอให้คะแนนเจาะเลือด A+ ไว้เยี่ยมไม่ได้เลือดบวกนะเลือด A+ ไปเพราะคะแนนเต็มนะครับได้ผลเจาะเลือดดีมากแข็งแรงมากจริงๆผล Metabolic Age แข็งแรงถ้าเกิดคนหนุ่มอายุ37นะถึงแม้จะ53จะ54แล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะหลักการเหล่านี้ท่านเองก็ทำได้นะเอาไปใช้กับเรื่องที่ท่านกังวลตอนนี้เลยเรื่องใดก็ตามนะเมื่อกี้ที่ท่านตอบมาลองทำดูนะครับอ่ะปิดท้ายทุกท่านนะครับมีอะไรคำถามเขียนไว้ได้นะครับครูจะมาดูว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรที่พอจะตอบได้พรุ่งนี้จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้จะพยายามไปค้นมาให้นะที่2คือสรุปให้ครูนิดนึงครูอยากรู้จักทุกท่านนะครับว่าท่านได้อะไรสักหนึ่งอย่างจากไลฟ์นี้ก็ยังดีนะครูจะได้มาพัฒนาตัวเองแล้วครูอยากรู้จักทุกท่านด้วยจะได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านนะแล้วสุดท้ายเนี่ยครูก็จะทำรู้สึกว่าหลายท่านเข้ามาคุณสุทธิดาก็ทวงบทครูหลายทีแล้วครูยังไม่ได้เขียนเลยสักทีอาจจะเขียนได้นะขอเวลานิดนึงไปแกะเทปเอาเองดีไหมมันยาวขี้เกียจเหมือนกันนะก็คือว่ายังขี้เกียจเหมือนเดิมและเป็นนิสัยต้องพัฒนาอยู่นะครับอ่ะ
ครูจะปิดคุณปุ้ยขอบคุณนะครับครูก็จะปิดท้ายนะด้วยการทำนำท่านทำสิ่งที่เป็นกุศลก่อนนอนนะเราทำอย่างนี้กันทุกวันทุกวันด้วยความเคยชินนะอย่างน้อยครูเชื่อว่าจะลดความเครียดความกังวลจากทุกๆเรื่องในชีวิตท่านได้ไม่มากก็น้อยนะเพราะเป็นกุศลที่เป็นจริงเป็นข้อที่จริงไม่ใช่โลกสวย เป็นกุศลที่จับต้องได้และเป็นกุศลที่ท่านเพิ่งทำเดี๋ยวนี้เองนะอ่ะเราตั้งจิตด้วยกัน คุณชนิญญาตอบได้กันมา5ข้อมีไอคอนเหงื่อตกด้วยตลกจัง เดี๋ยวคุณไซริแฟนติดโควิดรอรับพยาบาลวันพรุ่งนี้คุณไซริครับขณะนี้มีคนติดต่อเตียงได้แล้วนะมีรถพยาบาลมารับต่างๆมีที่ไปเรียบร้อยแล้วไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เนี่ยหลังไมค์มาหาครูครูมีเพื่อนที่อยู่เครือข่ายเราต้องรอดนะจะได้ช่วยรีเฟอร์เคสไปอีกทีทุกคนนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวเราจะนำอธิษฐานแผ่เมตตาเราจะส่งให้แฟนของคุณซายุรินะครับถ้ามีอะไรนะขาดเหลือได้ยังไงส่งมาบอกทางห้องเรียนความสุขของดร.นัทได้นะครับครูจะช่วยประสานงานให้นะเพื่อนเพื่อนนักเรียนในห้องเราเป็นกัลยาณมิตรกันทุกคนนะรับปากคุณนะกลับมาส่งข่าวนะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานจิตให้คุณชายุรินะคุณเชื่อมั่นว่าดูกุศลจะรักษาแฟนคุณชายุริได้นะครับพวกเราหมากคืนนี้มีเป้าหมายแล้วนะครับนึกถึงตัวเองให้น้อยนึกถึงคนที่เขาเป็นทุกข์มากกว่าเราให้มากทั้งคุณชายุริแล้วก็แฟนของคุณชายุรินะถ้ามีชื่อเขียนชื่อมาด้วยถ้าไม่รังเกียจนะอาจจะอธิษฐานเอ่ยชื่อให้เลยเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะเรามาตั้งจิตช่วยกันเห็นไหมได้ทำตัวเป็นประโยชน์แล้วนะข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครูจะนำอธิษฐานสิทธิ์2อย่างนะครับ1แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแล้วโดยเฉพาะส่งไปให้ผู้ป่วยในกรณีนี้เรามีญาติเรามีแฟนของท่านผู้ชมท่านหนึ่งนี่นะครับคุณสรีริท่านที่ดูย้อนหลังช่วยครูด้วยนะจากทั่วโลกนะเราช่วยกันนะครับเราจะแผ่เมตตาเขาเราจะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อตัวเราเองเพราะเราไม่รู้นะคุณสิทธิ์ชุนสุจิตราสุนทรชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งจิตให้กันนะครับคุณสุจิตราสุนทรชื่อเดี๋ยวครูจะนำอ่านนะเราจะแผ่เมตตาหมายถึงอธิษฐานจิตให้ตัวเองด้วยเผื่อเราเองเราไม่รู้นะนี่อาจจะเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายของครูหรืออาจจะเป็นคืนสุดท้ายเราได้พบกันนะเราจะทำสิ่งดีงามด้วยกันนะอธิษฐานพร้อมกันด้วยกุศลจากทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยทำมาในอดีตและเพิ่งทำมาใน1ชั่วโมงที่ผ่านไปนี้ข้าพเจ้าขอส่งบุญกุศลทั้งหมดให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทั้งหลายตลอดจนผู้มีพระคุณทุกคนตลอดจนพระอินทร์พระยมเดี๋ยวก่อนพระอินทร์พระยมพระการเท้าจตุโลกบาลทั้ง4พระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีแม่พระโคศกตลอดจนเทวดาทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมารทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลรวมทั้งกรณีคืนนี้คุณสุจิตราสุนทรชื่อนะครับที่ติดโควิดนะที่เป็นแฟนของคุณไซริขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่ามีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ท่านจงอย่ามีความลำบากจงอย่ามีความเดือดร้อนจงอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยขอผู้ป่วยโควิดทุกคนทั่วโลกนะครับหายนะหายสนิทหายดีนะมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากลับมาทำหน้าที่ของเราช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยกันต่อไปนะครับทุกรูปทุกนามนะเราสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราอุทิศไปเมื่อกี้ที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วนะเราก็ขอส่งสุขส่วนกุศลไปให้กุศลของเรานะถ้าท่านทั้งหลายทั้งปวงไปทนทุกข์อยู่ในที่หนึ่งที่ใดก็ขอให้กุศลนี้ไปช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้อยู่ที่สุขถ้าได้อยู่ที่สุขแล้วขอให้อยู่ที่สุขยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็กุศลนี้แล้วขอให้ได้ทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสรับกุศลนี้เพื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกบุคคลทุกตนด้วยเกินสาธุสาธุสาธุอ่ะเราจะอธิษฐานจิตให้ตัวเองนะครับซ้อมตายก่อนตายไว้นะทำก่อนนอนทุกวันเป็นมงคลชีวิตนะเราจะได้ไม่ประมาทขอให้ข้าพเจ้าขออธิษฐานตั้งจิตขออานิสงส์จากทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันวันนี้และจะสร้างต่อไปจงเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเพื่อที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้นำปัญญาไปช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มีความสุขต่อไปหากว่าแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตราบใดข้าพเจ้าทั้งหลายจะไปเกิดอยู่ในสารทิศใดขอให้เกิดอยู่ในตระกูลอันดีมีสัมมาทิฏฐิมีร่างกายบริสุทธิ์ผ่องใสงดงาม
ปราศจากโรคาพยาธิทั้งมวลปราศจากศัตรูและสัพพายทั้งมวลปราศจากความยากจนเข็นใจอนาถาขออย่าได้มาแผ่วผ่านข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งอยู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทั้งชาตินี้ชาติหน้าทุกๆชาติจนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสาธุนิพพานปัจจโยโหตุสาธุนิพพานปัจจโยโหมิอนุโมทนานะครับเมื่อกี้ครูพูดตกไปครูพูดตกพระอินทร์ไปนะครับต้องเป็นพระอินทร์พระยมพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการนะไม่ได้พูดบางทีมันก็ลืมเหมือนกันนะสงสัยต้องเขียนบทจริงๆด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ก็คงจะเป็นเรื่องฝึกสมองให้มองแต่ความสุขโดยแทรกบริบทพุทธศาสนาเหมือนเดิมนะครับนอกจากมีใครมีคำถามอะไรที่มีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือเป็นเรื่องที่เกิดเป็นในข่าวสารบ้านเมืองที่เป็นเกี่ยวกับบริบทพุทธศาสนาหรือวิทยาศาสตร์ทางสมองจะตอบได้ส่งคำถามมานะครับผู้ยินดีตอบเพื่อคลายความกังวลให้ทุกท่านอย่าลืมนะใครนั่งสมาธิคืนนี้ส่งให้คุณสุจิตราเดี๋ยวนะครับลืมชื่อไปละสุดเดี๋ยวนะครับสุจิตราเลยหนอเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ลืมไปอีกแล้วเห็นไหมคุณสุจิตราอะไรคุณสุจิตราสุนทรชื่นเราช่วยกันนะครับท่านทุกดูย้อนหลังจากทั่วโลกขอแรงกันด้วยนะครับสวัสดีคุณสุจิตราสุนทรชื่นและผู้ป่วยโควิดทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเราจะรอดไปด้วยกันนะครับอนุโมทนาครับสาธุครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านเยี่ยมมากเลยดีใจไหมเราได้ส่วนส่งกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วนะและทำคุณงามความดีต่อไปนะจะได้มีกำลังกุศลจะได้ไปช่วยเขาได้อีกเยอะอนุโมทนาครับ